สนุนโดยสาหร่ายมาชิตะกลับมาอยู่กันต่อนะครับกับรายการดีซ่าในช่วงสุดท้ายของรายการครับอย่างที่เราได้ฟังกันไปในเบรกที่แล้วนะครับในเวอร์ชั่นก่อนอีกครั้งในเวอร์ชั่นของอะคูสติกนั่นเองครับใช่ฟังกันไปแล้วเป็นที่แรกพูดเลยถูกต้องถ้าอื่นไม่ออนก่อนเราถ้าไม่นับอีก8รายการก่อนหน้านี้ไปคือบอกไว้เลยนะครับว่าในเวอร์ชั่นอะคูสติกพี่ๆเขามาเล่นให้พวกเราได้ฟังกันที่แรกใช่แล้วบอกว่ามันเป็นแบบมันเหมือนเป็นเพลงอีกแนวนึงที่แบบฟังได้อีกสไตล์นึงเลยนะคะจริงๆพอฟังเสร็จปุ๊บแล้วคิดถึงแฟนเก่ามากแต่ว่าน้องสาวผมคนนี้นี่นะครับพี่เล่นเพลินเนื้อนานมากใจเย็นแป๊บเดียวคิดถึงแฟนเก่าถ้าคิดถึงแฟนเก่า18คน18คนใช่ค่ะนั่งนับนานมากเลยพัดลมโตชิบะเล่นอะไรโอเคมากลับเข้ามากันดีกว่าครับเมื่อกี้เราได้ฟังไปแล้วนะครับในเวอร์ชันของอะคูสติกหลายๆคนคงได้ติดตามดูกันไปแล้วนะครับได้ฟังกันไปแล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับพี่ครับกระแสตอบรับสำหรับเราถือว่าดีมากนะครับคือก่อนนอนเนี่ยผมจะมีนิสัยอย่างนึงคือเปิด Facebook ขึ้นมาแล้วก็ดูว่าใครแชร์เพลงเราบ้างทุกคนแคปชั่นว่าอะไรบ้างครับส่วนใหญ่แคปชั่นที่แบบเราคิดว่าแบบโดนที่สุดเลยคือแบบคือบางคนก็บอกว่าก็เป็นเนื้อเพลงอะครับบางคนก็เอาเนื้อท่อนนี้มาบางคนก็เอาเนื้อท่อนนี้แต่มันก็จะมีแบบจุดพีคที่แบบแท็กแฟนเก่าโอ้ยแล้วแบบคนเขาเศร้ามากอ่ะแต่เป็นภาพ4คนเรานั่งดีใจโอ้ยเฮ้ยเขาแชร์เพลงเราเว้ยเขาอินว่ะคือพี่โสดนะคะใช่ไม่แต่บอกไว้ก่อนถ้าใครได้ดูนะครับมันจะทำให้เราคิดถึงคนแบบอดีตที่เคยหอมหวานของเราเอางี้ดีกว่าเรามาพูดถึง MV หลายๆคนคงได้ดูกันไปแล้วนะครับสำหรับ MV เพลงนี้ก่อนอีกครั้งเพลงนี้บอกไว้เลยนะครับว่าผู้กำกับเนี่ยเป็นคนเดียวกับที่เคยทำ MV ให้กับพี่ๆวงบอดี้สแลมใช่เราเป็นยังไงมาไงถึงแบบได้มาทำ MV ได้อะค่ะเขาได้มาทำ MV เราครับผมก็คือทางพี่ที่ค่ายอะครับเขาติดต่อไปแล้วก็เอาเพลงเราให้พี่พึ่งสายนีเป็นผู้กำกับครับให้เขาฟังดูแล้วเขาชอบก็เลยทำ MV ให้เราอะครับครับใช่แต่เขาพี่พึ่งเนี่ยเขาเป็นไอดอลของเราในฝั่งภาพด้วยครับฝั่งภาพคือเราติดตามงานพี่พึ่งตลอดอยู่แล้วแล้วพอได้ร่วมงานกับพี่พึ่งก็แบบทุกคนตื่นเต้นมากดีใจก็แบบพี่พึ่งเขาเก่งมากแต่ก็พอไปถึงกองถ่ายอ่ะมันก็เก่งอ่ะเพราะว่าไม่เคยไปกองถ่าย MV ที่มีคนเยอะๆครับแล้วเป็นผลงานของเราเองแล้วเป็นผลงานของเราเองอยากรู้เลยว่าบรรยากาศในการทำงานถ่าย MV ครั้งนี้เป็นไงบ้างคะมีอะไรแซ่บๆมีอะไรมั้ยคนเยอะคนเยอะมากแล้วแบบครั้งแรกของเราด้วยใช่ครั้งแรกของเราแล้วแบบคนเยอะจนแบบบางทีเราต้องไปเล่นดนตรี4คนเนี่ยแล้วทำต่อหน้าคนเยอะๆที่เขาจ้องเราอยู่มันเขินใช่ไหมมันเขินไม่เขินเอางี้ดีกว่าพี่ๆครับปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ศิลปินคนไหนเนี่ยเขาจะทำ MV นี่นะครับเขาก็มักจะเลือกพระเอกนางเอกเองเรามีโอกาสได้เลือกไหมครับซิงเกิลนี้ไม่เป็นพี่พึ่งเขาดูแลให้หมดเลยงั้นก็ซิงเกิลแน่นะครับเวลาปกติแล้วเนี่ยศิลปินเนี่ยเขาสามารถออกความคิดเห็นได้ก็บอกเฮ้ยเรามีโอกาสไปเจอมานะแอนนี่กับโตขายความเกลียดน้องเริ่มเกลียดพี่แล้วนะคะมีการแบบดิวงานกันนอกกองด้วยอยากถามนิดหนึ่งว่าคอนเซปต์ใน MV ครั้งนี้ค่ะมันเป็นยังไงบ้างคะพอดคือของ MV นี้คือคอนเซปต์ MV เหมือนเนื้อเพลงเลยครับก็คืออยากกลับไปกอดแฟนเก่าอีกครั้งหนึ่งผู้ชายนั่งอยู่ในร้านกาแฟเห็นนางเอกเดินผ่านโมเมนต์เก่าๆมันก็กลับมาภาพทุกอย่างกลับมาแล้วแบบผู้ชายก็เกิดอารมณ์แบบอยากกลับไปกอดเขาอีกครั้งเกิดอารมณ์อยากกลับไปกอดไม่ได้คิดอะไรนะครับไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะนี่เกิดน้องพูดดังขึ้นมาเฉยเลยนะคะโอ้ยน้ำตาจะไหลนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าพระเอกเขาจะได้กอดนางเอกหรือเปล่าก็ต้องรอดูในMVอีกทีนึงแสดงว่ามีต่อเหรอคะมีต่อครับมีแพทย์ต่ออีกโอ้ยต้องติดตามเนาะอย่างนี้เอาแล้วอยากทราบนิดนึงค่ะเวลาที่ MV เราออกมาแล้วเนี่ยเราได้ดูกันแล้วเป็นครั้งแรกรู้สึกไงบ้างคะชอบไหมหรือว่ายังไงบ้างตรงไหมชอบตรงกับกรี๊ดลั่นบ้านเลยจริงเหรอนี่มีโมเมนต์กรี๊ดด้วยเหรอคะดูครั้งแรกบอกเลยคือวันนั้นไปทำงานมาแล้วกลับมาช้ามากเพื่อนแชร์ MV กันเรียบร้อยแล้วครับผมเพื่อนผมที่มหาลัยที่โรงเรียนแชร์กันหมดแล้วผมยังตื่นเต้นอยู่เลยยังไม่อยากดูเป็นไงบ้างเวลาที่เราดูแล้วกลับมาดูพร้อมกัน4คนที่บ้านครับทุกคนพูดพร้อมกันเลยโคตรเท่โคตรเท่โอ้โหเจ๋งแต่ได้ดูแล้วโทนสีจะเท่ๆจริงใช่ชอบภาพสีนั้นมากเลยแบบเสียดายมากว่าทำไมนางเอกไม่เป็นชานน่ะดิวงานอีกแล้วดิวงานอีกแล้วไม่พูดเลยๆนะคะดิวงานกับคุณแม่น้องแอนนี่ได้นะครับมีพี่เขาพูดแล้วว่าเทปหน้านะคะจะเป็นเพลงหน้าเป็นเพลงหน้าถ้าพี่เอาแต่พิธีกรผู้หญิงไปไม่เป็นไรค่ะน้องพี่ซีเลยได้เอางี้ดีกว่าครับกระแสตอบรับดีเกินคาดขนาดนี้แล้วผลงานเร็วๆนี้นะครับจะมีต่อให้พวกเราได้ฟังได้ยินกันอีกไหมครับ
ก็หลังจากที่เราโปรโมทเพลงนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ออกตะเวนไปเล่นที่นู่นเล่นที่นี่ซิงเกิลหน้าก็อาจจะภายในปีนี้ครับครับผมจะเป็นปลายปียังไงก็ต้องรอติดตามครับค่ะแล้วก็อยากถามนิดนึงว่ามี MV มีเพลงมีอะไรก็ตามที่เป็นของตัวเองละตอนเนี้ยเรามีความรู้สึกยังไงบ้างอะคะก็ตื่นเต้นยังตื่นเต้นอยู่เลยหรอเพลงออกมาแล้วกระแสตอบรับดีมากแล้วนะคะยังตื่นเต้นอยู่เลยคือมันผ่านไปแบบก็ตื่นเต้นเหมือนวันแรกที่เพลงปล่อยเลยคือแบบเป็นครั้งแรกด้วยที่เป็นเพลงจริงจังของพวกเราเองจริงๆเป็นอัลบั้มตอนนี้เรากลายเป็นศิลปินเต็มตัวณวินาทีตอนนั้นที่พี่มดยืนอยู่เป็นแบ็กสเตจตอนนี้เรากลายเป็นศิลปินที่จะต้องขึ้นโชว์ตอนนี้เป็นไงบ้างพี่ก็ผมก็ยังความรู้สึกเดิมนะความรู้สึกที่แบบว่าจะต้องทำเพลงต่อไปเรื่อยๆยังไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องดังหรือจะต้องอะไรแต่แบบแค่ว่าเราได้ทำดนตรีแล้วมีคนดูเรามีคนรู้จักเรามีคนเสพงานเราอะครับครับผมแค่นี้ก็รู้สึกดีจะแย่แล้วครับแต่ก็จะมีคนมาพี่มดขอเลยสวัสดีค่ะใช่พี่มดพี่ชิต้าคิดฟรีแกนเอางี้ดีกว่าผมเชื่อว่าน้องๆหรือว่าใครหลายๆคนที่ดูอยู่หรือฟังเรื่องราวของพี่ๆเขาอยู่นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นแรงบันดาลใจที่ดีได้ฝากสำหรับคนที่มีฝันหน่อยดีกว่าพี่ตอนนี้ถ้าเขามีฝันอยากจะเป็นศิลปินแบบพี่ๆเนี่ยเขาต้องทำไงกันบ้างครับคือผมชอบดนตรีผมคิดจะเรียนดนตรีแบบตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่ประมาณป.5 ป.6 อย่างเงี้ยดูศิลปินคนนู้นคนนี้เล่นแล้วแบบเราอยากเป็นแบบนั้นมั่งก็สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็เพราะว่าเราไม่เคยหยุดครับแค่นั้นเองครับโอเคถ้าทำไปเรื่อยๆแล้วไม่หยุดเมื่อไหร่ก็หมดโอกาสได้ครับพี่ๆครับตอนนี้มีนอกรอบ SMS ขึ้นมาบอกว่ามีคำถามพิเศษมอบให้อะไรอ่ะอันนี้แอบไปกระซิบถามพี่พลบอกว่าพี่พลบอกว่าหนุ่มๆ4คนเนี่ยขี้อายมากเวลาพูดก็มักจะหลบตาเวลาพูดก็จะแบบไม่เขาไม่หลบนะเขามองมันเองไม่เขาบอกว่าเวลาพูดก็จะหลบตาวันนี้ครับเราก็เลยจะให้ทั้ง4หนุ่มเนี่ยพิสูจน์กับน้องสาวของผมได้คุณต้องสบตาภายในเวลา30วิห้ามหลบตามันไม่มีอยู่ในสกิลจริงจริงพี่ดูได้เลยทุกคนดู SMS ข้างล่างบอกว่าอยากจะให้พี่ๆ4คนสบตากับน้องแอนนี่หนูว่าพี่พลไม่ได้พูดเอานิ้วเราแน่ๆมาเริ่มจากพี่ชิต้าก่อนดีกว่าชิต้าเขาบอกว่าพี่ชิต้าจริงๆแล้วเนี่ยคือเสือผู้หญิงนี่ดีนี่เองชีต้านี่คือพร้อมขยับมากพี่ชิต้าครับมองหน้าเชียวมองหน้าน้องแอนนี่ของผมนะพี่อ่ะกล้องจับนะครับจับดูนะครับ30วิดูปฏิกิริยาจะเหมือนกับที่พี่พลบอกไหมว่าเป็นคนที่ขี้อายมากผมขี้อายมากลองดูพี่ชิต้ามองเอาพร้อมนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้โอเค30วินะทีมงานจับเวลานะครับ30วิ3 2 1สบตาครับโอเคห้ามหลบตาห้ามหลบพี่ต้องโฟกัสเอาละตัวเอาละครับเอาละหน้าแดงไปถึงหูแล้วครับก่อนนะครับโอเคไหมครับโอเคสวัสดีพี่ชิต้าหน่อยครับพี่ชิต้าเหมือนกำลังปวดน้ำน้ำครับอยู่อย่างเงี้ยเหมือนแก้กันไม่แต่เขาบอกว่าพี่ชิต้าเป็นคนที่ขี้อายมากๆใช่ไหนๆก็มาแล้วครบทั้ง4คนเลยจะได้พิสูจน์ว่าหนุ่มๆพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่ขี้อายจริงหรือเปล่าไม่เป็นไรน้องโอเคพี่บูมมาครับนี่แหละครับจริงๆเสือผู้หญิงในวงนี้ก็คือพี่บูมโอ้ยเอ้ยเยิ้มเลยยังไม่ได้นับเลยโอเครีบพี่บูมอ่ะนะมองนะ3 2 1มาครับอุ๊ยมาแล้วครับห้ามหลบสายตานี่คือซิงเกิ้ลใหม่นะครับห้ามหลบสายตาโอเคโอ้โหเยิ้มครับมาถึงแอนนี่อ่ะเยิ้มไปแล้วโอเคหมดเวลาครับโอเคโอเคต่อไปครับเหลือพี่คนนี้ไม่ใช่ย่อยเลยแสดงว่าคนนี้ไม่ใช่ย่อยเลยก็จะธรรมดาได้ไงล่ะใช่ทำไมเขากวาดมาเรียบแล้วเอางี้ดีกว่ามาพี่มดเช็คหน่อยดีกว่าจะขี้อายจริงหรือเปล่านี่น้องนั่งไกลไปหรือเปล่านั่งไกลไปงั้นพี่มดพิสูจน์กับผมก็ได้มาอันนี้มาอันนี้มาโอเคนะครับพี่30วิเหมือนกันจะได้เสมอกันได้3 2 1มาครับไอ้มดสู้ตอนนี้พี่มดบอกว่าสีปากเธอ นี่เบอร์อะไรโอเคโอเคจริงๆนะแล้วเดี๋ยวพอแล้วค่ะทำไมมองเหมือนเพื่อนสาวนี่ว่าเขาดิพี่มดจริงนะไม่พอเรามองสองคนนี้มันจะมีความแตกต่างมีเขินจริงครับอันนี้มีความกล้าครับอันนี้คือแบบไม่สามารถดิวนอกรอบได้เลยพี่คุณพี่บูมบอกอ่ะ
มีไลน์ไหมมีไลน์ไหมอันนี้ลอกนอกไปอันนี้เหมือนเพื่อนสาวแกเครื่องสำอางไหมคนตายนี่เบอร์อะไรเธอสีปากอะไรว่าคนสุดท้ายครับนักร้องนำของเราบ้างดีกว่านะครับนี่ก็คือพี่คูณคนนี้ก็สายตาพิฆาตเหมือนกันจริงเหรอคนไหนสบตาเจออีกทีนึงตื่นขึ้นมาบนห้องนอนตลอดเห็นเงียบๆในไลฟ์สุดเลยเรียกเก็บเรียกหมดมาครับพี่คุณครับครับพร้อมนะคะพร้อมนะครับนับเลย3 2 1 3ชิบิจับเวลาครับเอาละครับนิ่งๆนี่คือเสือนี่คือเสือครับคุณผู้ชมแม่แดงเหรอหน้าแดงแล้วหน้าแดงแดงแดงโอ้แดงจริงโอ้แดงจริงเนี่ยแดงจริงพี่คุณทำไมต้องเขินด้วยอ่ะแดงนี่แดงเขินแล้วโอเคประเมินหน่อยครับพิสูจน์แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับของทั้ง4หนุ่มนะครับถ้ามีโอกาสได้เจอทั้ง4หนุ่มแล้วก็ไปน้องจ้องตาเอาไปน้องจ้องตาซะแนะนำว่าพี่ชิต้ามันสุดค่ะรับรองความดันขึ้นแน่นอนเมื่อกี้ถ้าไม่หยุดนะครับโอ้โหแดงมาถึงหน้าอกแล้วอ่ะโอเคเก้าอี้ก็เออหักสั่นมากเอางี้ดีกว่าครับพี่ๆครับเดี๋ยวจะให้พี่ๆทั้ง4คนนี่นะครับฝากผลงานเพลงก่อนดีกว่าครับอันนี้ครับค่ะนะครับก็ฝากซิงเกิลของพวกเรานะครับเพิ่งปล่อย MV ไปก็ไปติดตามกันได้ใน YouTube ทาง channel ของ Box Music ครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเพลงของพวกเราผ่านทาง Digital Download ได้กดดอกจัน4922223333ครับแล้วก็ดาวน์โหลดกันได้เช่นกันใน iTunes KKBox Deezer Joox แล้วก็ LINE Music ครับครับแล้วก็สามารถคุยกับพวกเราได้พูดคุยกับพวกเราได้แล้วก็ติดตามพวกเราได้ทาง Facebook Fanpage แล้วก็ IG The Castle Bandสะกดด้วยตัว K โอเคนะคะเรียบร้อยแล้วสนุกสนานมากวันนี้นะคะยังไงนะคะก็ต้องขอบคุณพวกพี่ๆมากเลยนะคะจากวง The Castle นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณทั้ง4หนุ่มเลยไหนๆก็มาแล้วนะครับใช่เอางี้ดีกว่าครับเป็นธรรมเนียมของรายการเราต่อจากนี้ไปนะครับศิลปินคนไหนมาคุณจะต้องโยนเข้า MV ของตัวเองครับมันเป็นการแบบว่าแบ่งเบาหน้าที่ใช่พิธีกรอ่ะมาพี่ชิต้ามั้ยครับเรามีโอกาสให้แบบได้ทําหน้าที่พิธีกรได้ลองบ้างโอเคครับพี่โอเคครับก็ฝากMV ของพวกเรานะครับก่อนอีกครั้งเป็นซิงเกิลแรกที่เราภูมิใจมากเพลงแรกของเรานะครับก็ไปติดตามกันครับว่า MV ของเราจะเศร้าแค่ไหนครับผมค่ะไปดูเลยค่ะYou're calling.
สัมภาษณ์แล้วแต่เลยท่านผู้ชมขาอยากจะฟังเพลงเขากี่รอบอยากจะร้องไห้กี่ครั้งก็เชิญใช่ครับเพราะว่าเนี่ยผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วในการฟังเพลงและดูพระเอกพระเอกแซ่บมากจริงๆอยากจะได้เบอร์นะคะโอเคข้ามแล้วกันเนาะโอเคข้ามไปดีกว่านะครับไม่แหวงจริงนะครับผู้หญิงสมัยนี้เนี่ยนะครับเอางี้ดีกว่าสำหรับใครที่ชอบหนุ่มๆทั้ง4คนนะครับตามเข้าไปดูได้นะครับใน YouTube กับซิงเกิลแรกในชีวิตของเขานะครับกอดอีกครั้งนั่นเองครับแน่นอนค่ะแล้ววันนี้สนุกสนานมากเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะนั่นคือซิงคอร์ปอเรชั่นขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสัปดาห์หน้าครับกลับมาติดตามกิจกรรมซ่าๆกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง Travel Channel Thailand และ Travel Planet HD นั่นเองครับค่ะและสามารถติดตามชมรายการเราย้อนหลังได้นะคะที่ YouTube Channel ค่ะนั่นก็คือ Cable Dude TV นะคะหรือว่าอยากพูดคุยกับเรานะคะสามารถเข้ามาได้เลยนะคะที่แฟนเพจของเราค่ะ Dude TV นะคะใช่แล้วครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าผมต้นแต่แล้วก็น้องแอนนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอเพียงสนับสนุนโดยสาหร่ายมาชิตะ